สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอลสีที่ได้มาจากพะเยานะพี่ชายขุดฝากมาให้นะคะรู้สึกว่าจะมีรวมๆกันผสมก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแต่ที่ขึ้นมาแล้วนี้น่าจะเป็นสาวน้อยป่าแป้งแล้วก็อีเหนานะคะส่วนที่มันยังเป็นหน่อๆอยู่เนี่ยก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกันค่ะเนี่ยที่เป็นหน่อๆอยู่เป็นหน่อขึ้นเยอะอยู่ยังไม่เห็นนะคะขึ้นเป็นหนามๆอยู่ก็เยอะค่ะอันนี้บอนมาจากพะเยานะคะกระถางนี่ก็มาจากพะเยานะมาจากพะเยากระถางก็รู้สึกว่าจะมีอันนี้โลละถ้าจะเป็นเจ้าขุนไก่ซูนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้อะไรมันยังเห็นไม่ชัดอยู่รวมๆเงินประส้มก็ไม่รู้ว่าหนอหัวอะไรเป็นหัวแล้วประส้มยัดรวมลงไปอันนี้คือบอนได้มาฟรีนะคะนี่น่าจะเป็นเจ้าของกันสูงนะส่วนอ่างนี้ก็เหมือนกันรู้สึกอ่างนี้จะเป็นสาวน้อยปะแป้งทั้งหมดสาวน้อยปากแป้งอันนี้ก็หนอกำลังขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะนี่ดูจะปีเจาะเปาะนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นนกกระทาค่ะดูท่าแล้วน่าจะเป็นนกกระทากระทานะคะแล้วก็เขาก็จะมีหนอเพียบกันนะคะหนอที่ยังไม่ทันหนอเพียบเลยค่ะนี่อีกกระถางอันนี้ก็บอนมาจากพะเยายังเห็นไม่ชัดอ่ะมันก็มีหน่อเพียบอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอันนี้บอนฟรีนะคะอันนี้ที่มันงอกช้านะคะส่วนตรงนี้ที่ไอ้กระถางที่มันงอกที่มันมีหน่อติดมาด้วยประส้มก็แยกไว้ตรงนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นนกอะไรนกสีหุสาอะไรประมาณนี้แหละนกกระทาใหญ่มากนะเออประคาบนะประส้มมาหัวมันชำรวมเลยรวมกัน